มิ่นเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยกี่ต้นเนี่ยโอ้เยอะอันนี้ขมิ้นอ้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณ์มากเนาะเดี๋ยวจะผ่าอันที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ให้ดูผ่าอันใหญ่เสียดายขมิ้นอ้อยมีดกระย่ายใหญ่มีดคมด้วยนะมีดบานนี้นี่วางกับพื้นทางนี้นี่ขมิ้นอ้อยจะสีเหลืองเอาไปทำอะไรขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยแกงก็ได้พอกหน้าก็ได้แต่พอกหน้าสีมันจะไม่เปื้อนไงอันนี้ขมิ้นอ้อยมาทางนี้อันนี้ขมิ้นแกงหรือต่างกันยังไงขมิ้นแกงก็สีไงก็ขมิ้นแกงนี่แหละหน้าตาข้างนอกเหมือนกันข้างนอกไม่มองหน้าตาข้างนอกคือเหมือนกันใช่ไหมก็คล้ายๆกันอันนี้ขมิ้นแกงก็จะออกสีส้มอันนี้แหละที่แบบเวลาเราโดนผิวใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็จะออกยากนะเหลืองใช่สีเทียบขมิ้นอ้อยคอมันจะสั้นๆไม่ขมิ้นอ้อยมันก็ใหญ่นะจริงๆมันใหญ่รู้อยู่แต่คอมันเห็นนะมันสั้นกว่าอันนี้ขมิ้นแกงคอมันจะใหญ่อันนี้ขมิ้นอะไรขมิ้นขาวขมิ้นขาวจริงๆเขากินแค่ท้องอืดท้องเฟ้อคือกินเป็นผักกินเป็นผักตอนโอ้มันเปื้อนสีจากอันนี้กินเป็นผักมันก็จะแบบสีขาวๆต้องกินตอนอ่อนๆนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไปภาคใต้เห็นเขาเอาให้กินบ่อยเนาะภาคใต้ภาคกลางเนี้ยเขาจะนิยมจะเอาชนิดไหนไปปลูกคะทั้งหมด